บอกไปก็คือว่ามีคลิปนึงจริงแพทได้ดูมาสักพักแล้วคลิปที่ผู้หญิงคนนึงที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขาทำอาหารทานในออฟฟิศโดยใช้อุปกรณ์ในออฟฟิศเนี่ยมาทำปากกาทุกอย่างใช้บรรทัดแล้วทำได้แล้วกินได้จริงๆแล้วทานได้จริงไม่เชื่อไปดูค่ะไหนแล้วสิเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้นะคะนี่เลยจะเห็นมั้ยเขาจะเตรียมอุปกรณ์ของเขามาเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนไม่ยากแล้วทำบนโต๊ะทำงานของเขาเห็นมั้ยมีคอมพิวเตอร์มีคีย์บอร์ดวางเป็นกระดงเป็นกระดิ่งนี่เหรอแล้วอุปกรณ์อะไรไม่รู้เขาก็เตรียมของเขามานี่มีแบบไว้เล่นเพลย์โดของลูกนี่ใช่เขาเอามาแล้วเห็นมั้ยกระทะนิดเดียวเองคุณดูดิเป็นกระทะเล็กเส้นอุด้งเส้นอุด้งใช่มั้ยเนี่ยใช่รักดูการ์ตูนไปด้วยเดี๋ยวๆแล้วนี่คือเหมือนว่าออกมาทางข้างๆออฟฟิศอ่ะตัดไผ่มาข้างๆออฟฟิศแล้วก็เอาเข้ามาแล้วดูดิแล้วก็คือทุกอย่างทำในออฟฟิศนะคะสาวจีนคนนี้เนี่ยเธอมีฉายาว่า Little Ye in the Office ค่ะนั่นก็เพราะว่าเธอเนี่ยทุกคลิปของเธอเนี่ยเป็นการทำอาหารในที่ทำงานทั้งหมดแบบที่เราคาดไม่ถึงเดี๋ยวแล้วเพื่อนร่วมงานนี่ก็อยู่อย่างนั้นก็อยู่งั้นเราไม่เราคืออะไรรู้ป่ะเฮ้ยเราชอบตรงที่ว่าทุกคนทำงานปกติแล้วไม่มีใครสนใจเราอยากรู้ว่าเธออยู่ออฟฟิศที่ไหนแล้วที่ทำงานคือรู้ไหมว่าเป็นแบบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยดูดิดูดิเอ้ยเป็นมีเพื่อนคนอื่นด้วยโอ้มีเป็นแบบว่ามีเป็นสายผ้านะฮะแล้วเธอก็จะเตรียมของเธอมาเป็นซองๆจากที่บ้านเห็นไหมวัตถุดิบมาแล้วก็เอามาทำที่นี่เองอุปกรณ์หาเอาออฟฟิศใช่จะบอกว่าวิดีโอของเธอนะที่โพสต์ลงไปนะได้รับคนเข้าชมนะเป็นพันๆไม่ใช่เป็นพันเป็นล้านล้านวิวแล้วก็มีบางอันเนี่ยเป็น10ล้านวิวโอ้โหเฮ้ยแปลกมากนะเนี่ยไม่เคยเห็นดูดิแล้วใส่เข้าไปในเองเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็สามารถไม่อันเนี้ยคือกดน้ำจิ้มกดน้ำจิ้มออกมาแล้วก็ไหลตามสายพานเพื่อนๆก็สามารถจิ้มได้กินไปเลยจ้าโอ้ดีอ่ะกูได้ดีอ่ะคุณแล้วใครเป็นคนล้างทุกคนต้องช่วยกันล้างเพราะว่ามื้อนี้ทุกคนกินช่วยกันกินเออนะคือจะบอกว่าคลิปของเธอคนดูเป็นล้านยังไม่พอบางคลิปเนี่ยเป็น10ล้านแล้วแฟนคลับของเธอก็ชอบมากบอกว่าเนี่ยในการปรุงอาหารของเธอนั้นสนุกสนานเป็นอย่างมากและขอนับถือจริงๆเลยเพราะมันมีคลิปนึงนะที่เธอเนี่ยแกะชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ออกมาเอาไปทำอะไรเพื่อที่จะมาเป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารแล้วพอทำเสร็จเธอประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาบอกมาว่าเธอทำหน้าที่อะไรในบริษัทเนี้ยไม่ได้บอกตำแหน่งมะแล้วก็เธอดูไม่ทำงานเลยอ่ะอาจจะเป็นนักไอทีไงนั่นแหละสิแล้วที่สำคัญคือมีคนก็คือแฟนคลับที่เข้าไปดูคลิปของเธอไปทำตามจะบอกว่าทำไมฉันทำไม่ได้แล้วก็ทำไมฉันทำไม่ได้ฉันโดนไล่ออกไปแล้วโดนไล่ออกไปแล้วเพราะเป็นแง่สมบัติออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครดูแล้วถ้าไม่ชำนาญอย่าเพิ่งทำใช่เพราะมันอาจจะทำความเสียหายให้ในออฟฟิศได้ถูกต้องไปซื้อกินก็ได้ไข่แอดวานซ์ไปนิดนึงอ่ะเนาะจ้ะเก๋มากนอกจากทำอาหารในออฟฟิศแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารร้านหนึ่งคุณไม่สามารถที่จะเลือกเมนูอาหารที่จะกินได้คุณเดินเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยคุณจะมองไม่เห็นรูปพงรูปภาพคุณอยากจะถ่ายรูปคุณทำอะไรอย่างเงี้ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณดีเนาะเออดีก็จะได้ enjoy กับอาหารที่แท้จริงไงเล่าแต่เราสั่งอาหารไม่ได้อะรสชาติของเขาเนี่ยทำมาดีอยู่แล้วคุณร้านนี้นะคะอยู่ที่ลอสแองเจลิสนั่นเองค่ะชื่อร้านคือโอพาคิวค่ะซึ่งลูกค้าทุกคนที่เข้ามาทานอาหารนะคะจะมองไม่เห็นอะไรเลยคุณเข้าไปจะมืดหมดเลยแม้แต่ข้อมือของตัวเองเนี่ยก็มองไม่เห็นค่ะข้อมือตัวเองซึ่งภายในร้านเนี่ยถูกตกแต่งแล้วก็ทำให้มันมืดสนิทนะคะแล้วก็มีเวลาเปิดปิดโดยเฉพาะของร้านแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเขาจะวนเป็นรอบจองสมมติรอบจองเราเนี่ย1 ทุ่มเสร็จกี่ทุ่มก็ว่ากันไปซึ่งเขาจะมีการจองเนี่ยเต็มตลอดเลยค่ะซึ่งบริการของร้านนี้เนี่ยนะคะลูกค้าเนี่ยจะถูกเก็บอุปกรณ์ที่จะให้แสงสว่างทุกชิ้นเลยโทรศัพท์มือถือหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ข้างนอกและก็เมนูอาหารเนี่ยลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยจะต้องสุ่มค่ะว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะได้ทานอะไรนะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยจะต้องใช้ความตั้งใจมากๆเลยนะในการกินเพราะว่า เราเนี่ยจะต้องแบบว่ามาจินตนาการว่าเอ๊ะเรากินอะไรเข้าไปปกติเราจะเห็นก่อนไงแต่อันนี้เราจะได้แต่จับนะแล้วก็ได้กินถูกต้องแล้วนะคะซึ่งความสนุกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แหละลูกค้าต้องลุ้นนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะทานอะไรแล้วถ้าหากมากันหลายคนเนี่ยนะคุณก็ต้องคอยดูนะว่าอาหารเนี่ยอยู่มุมไหนแก้วอยู่ตรงไหนของโต๊ะหรือถ้าเป็นคู่เดทกันก็อุ๊ยจับไม้จับมือเอ้ยจับผิดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดฉันอยากเข้าห้องน้ำบูมมีคนพาแหละมีมันต้องมีคนพาไปแล้วฉันก็จะตะโกนออกไปว่า
ฉันปวดนี่อยากไปนะเมืองไทยมีนะมีร้านที่เชอราตันสุขุมวิทชื่อ Dine in the Dark นะคะเข้าไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วเขาจะมาเฉลยเมนูทีหลังแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยที่เราจินตนาการมันตรงกับที่เราแบบเข้าใจหรือเปล่าใช่ฉันคิดว่าฉันกินปลาอาจจะไม่ใช่หรอแล้วพนักงานเสิร์ฟเป็นคนตาบอดจริงๆเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นด้วยว่าเวลาเขาต้องกินแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันรู้สึกไงโอ้โหสุดยอดอ่ะไหนลองซิเวลากินแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะเป็นคนเรียกกินไม่ลืมหูลืมตามากกว่าเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอุปกรณ์ประกอบฉากจากโฮมโปรขอบคุณด้วยค่ะพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ